วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเทคคอนติเนียลนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์แฟชั่นไอเดียของกุ๊กกี้บูโจแพลนเนอร์อันคิลไลฟ์สไตล์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนออกัสฉะนั้นเราต้องมาขึ้นแพลนวิสมีในเซปเทมเบอร์กันค่ะก่อนจะไปที่แพลนวิสมีเรามาดูตรงนี้ก่อนจากช้อปปี้เหมือนเดิมนะคะชื่อร้านเขาบอกว่าชื่อ The Nail Apothecary S แต่ตอนที่ไปเซิร์ชมามันจะชื่ออรุณฉัตรนะคะ ARUNCHAT นะร้านนี้ปลื้มมากนะคะเพราะว่าน้ำหวานว่าเนื้อมันดีกว่าร้านที่แล้วอะแล้วถูกกว่า19 บาทแล้วก็เนื้อดีกว่าแบบจริงแปะแล้วเหมือนเล็บเจลเลยอะกึ๊กเดี๋ยวคงจะเป็นลูกค้าประจำของเขาแล้วแหละตัวแรกนี่นะคะที่จะทำได้อินสปิเรชันมาจากปกหนังสือที่น้ำหวานเห็นในคิโนคุนิยะแต่ไม่ได้ถ่ายมาก็เห็นเขามีป้ายหน้าร้านหนังสือเหมือนกับประมาณห้ามถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะช่วงปลายปีแบบนี้จะเป็นช่วงที่ทุกคนเรียกว่าน้ำหวานเต็มตัวเป็นบ้าน้ำหวานจะแบบงานเยอะมากเครียดง่ายมากก็คิดว่าเราเห็นอะไรที่มันดูเย็นๆตาเย็นๆใจน่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะก็ฟรีแฮนด์เลยค่ะตัว brush tank นี้นะคะน้ำหวานทำรีวิวแยกเอาไว้แล้วน้ำหวานซื้อที่ร้านโมแฮมนะ3ไซส์เนี้ย28 บาทตกไม่ถึง10 บาทต่ออันแบบเวฟที่2ก็ให้มันสีมันจางกว่าข้างหน้านิดนึงมันก็จะเป็นน้ำเงินเข้มแล้วก็จ่ายเป็นน้ำเงินอ่อนนิดนึงแล้วก็มีสีขาวเป็นไว้แล้วก็น้ำเงินเข้มตัวนี้มันไม่ใช่กระดาษสีนะมันก็เลยแบบเวลาถูผู้ให้สีมันละลายออกมาก็เลยไม่ค่อยออกนะคะไม่เหมือนอันเก่าๆที่น้ำหวานเคยทำไว้อ๋อใช่ส่วนตัวน้ำหวานใช้ตัวบรัชที่ว่าซื้อมาจากโมแฮมเนี่ยสักพักนึงแล้วนะคะแอบชอบไอ้ที่เราซื้อแพงกว่าพอจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมคนเราต้องซื้อบรัชที่มันแพงแล้วล่ะตอนนี้น้ำหวานชักจะทนน้ำไม่ค่อยไหวแล้วนะคะน้องบรัชแทงที่ราคาถูกนะอมน้ำไม่ค่อยดีแหละก็คือใช้ระยะยาวไม่เวิร์กน้ำหวานขอกลับมาใช้ตัวเดิมนะของเซกะนะคือตอนแรกคิดว่ามันไหวไงคิดว่ามันแบบไปต่อได้สักพักไม่ไหวจริงๆเว้ยค่อยสีเสือค่อยไปนะอันเมื่อกี้มันเกลี่ยไม่ไปเลยอะค่ะแล้วพอเกลี่ยไปเกลี่ยมาก็มาแกะหัวบานเลยมีกระดาษเป็นขุยบ้างนะคะเห็นป้าทะลุแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแห้งมันจะหายเองเพราะว่า1เมื่อกี้ไอ้ตัวนี้มันต้องใช้น้ำเยอะมากแล้วน้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะคะจนน้ำหวานจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันที่2คือตัวนี้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อสีน้ำมาจริงๆแล้วอะแต่ฉันจะใช้ไงอันนี้แปรงมันดีกว่ามันก็จะนิดเดียวไม่ต้องถูมากไม่ต้องระดมน้ำมากก็มันก็ลากไปละเย้ง่ายกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะเดี๋ยวรอน้องให้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวใส่สีทองเพิ่มเป็นสีโปสเตอร์นะคะสีทองของซากุระหนูปวดตรงๆนะเห็นตัวนี้นึกถึงสีทามิยามากเลยสีโปสเตอร์นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนก็พยายามใช้แปรงที่มันแห้งสีมันจะได้เข้มๆหน่อยมุมเมื่อกี้ดูในกล้องเหมือนไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะยกมาถ้าไม่อยากซื้อตัวโปสเตอร์สีทองก็ซื้อพวกปากกาทองก็ได้นะคะตัวนี้ก็ได้นะซิกคลีนคัลเลอร์สีทองเมทัลลิกแต่รอมันแห้งนิดนึงค่ะตอนนี้น้องก็แห้งแล้วนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น Rosé Studio Chipboard of Bastica รุ่นนี้นะหวานถอยมานานแล้วนะขอความมั่นใจว่าน้องจะอยู่เพราะนี่เขาโดนความชื้นติดกาวนิดหน่อยเพื่อความมั่นใจและจะตกแต่งตรง Headers นะคะด้วย Masking Tape จากร้าน Komonoyaเป็น masking tape แบบ glittered ไม่แน่ใจที่ห่ออะไรซื้อนานแล้วค่ะตอนนี้ดูไปดูมาตรงหัวข้อไม่ค่อยเด่นนะคะน้องหวานจะใช้ปากกาดำนี่แหละเพิ่มเงาให้น้องนิดนึงนะคะ headers ก็มีความโดดเด่นขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตีกรอบกันค่ะเดี๋ยวใช้2สีนี้สลับกันนะคะเดี๋ยวจะมีตัวนี้มาช่วยด้วยนะคะที่น้องหวานเคยบอกว่าซัตเดย์กับซันเดย์น้องหวานอยากจะให้มันดูไม่เหมือนชาวบ้านสติ๊กเกอร์อันนี้น้องหวานก็ซื้อมาจากร้านโคโมโนยะเหมือนกันนะเดี๋ยวใช้2ตัวนี้ช่วยนะคะ Multi Mark ของ Faber-Castellเมื่อกี้
ที่พ่อทำเสร็จแล้วก็มานั่งดูนะคะว่ามีอะไรบางอย่างที่มันขาดไปก็เลยต้องเพิ่มให้มันรกสมกับเป็นน้ำหวานนะคะอาดาขอให้ช่วงหน่อยนี่แบบโล่งโล่งแล้วหรอโล่งแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยแล้วเป็นกระดาษได้ไงคะเนี่ยแปะทับไปอ่ะดูมีอะไรมากขึ้นมันต้องรกรกหน่อยอ่ะถึงจะเป็นเราอ่ะมันไม่รกเลยมันไม่ได้อ่ะบ๊อบแวบบ๊อบแวบเป็นเจมสโตนสติ๊กเกอร์นะคะจาก Make a Splash นี่ก็เป็น Plan with me ครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือน September ในส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะพอน้ำหวานไปถอยพวกเครื่องเขียนจุ๊กจิ้งจุ๊กจิ้งจากร้านโคโมโนยะนะคะตัวนี้หาดีไซน์เพเปอร์แบบแซนด์วิชมีเบเกิลด้วยน้ำหวานจะเริ่มต้นนะคะจากตรงนี้จะทำให้เหมือนแบบน้องเป็นแซนด์วิชไอเดียของหน้านี้คือความแบบพิกนิกอะไรเงี้ยค่ะเรามาจัดน้องดีกว่านะคะเฮ้ยประมาณนี้แหละจัดไปก่อนเลือดไม่ไหลโอเคไปต่อได้บอกนะคะว่าเราจะเป็นโทนแบบปิกนิกน้องหญ้าปลอมนะคะหาได้ตามมุมที่เอาไว้ทำแบบติดถาปัดถ้าไม่ใช่แบบนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอันนี้มันก็เป็นแผ่นติดเลยก็ง่ายดีเหมือนกันแต่อันนี้มันมีความปุกปุยกว่าตัวนี้เขาเอาไว้ประกอบร่างให้มันกลายเป็นต้นไม้อะค่ะเราจะปูหญ้ากันต่อนะคะปูด้านล่างนี้หน่อยมุมนี้ติดลูกไม้ทับหญ้านิดๆโอเคคร่าวๆพอได้แล้วก็จะเขียนชื่อเดือนก่อนนะคะกาสีดำตัดค่ะจะใช้สีโทนเดิมอยู่นะในการที่จะตีกรอบค่ะสติ๊กเกอร์จะใช้เขียนวันนะคะคือตัวนี้จากร้านโคโมโนยะเช่นเดิมค่ะจะใช้สองสีนี้นะคะทำให้มันเป็น weaving สารอะไรเงี้ยเริ่มจากเอาตัวที่มันสีอ่อนกว่านะคะทำเหมือนตอนปาดไฮไลท์ค่ะแล้วเว้นนิดนิดคราวนี้อีกอันนึงนะคะสีที่เข้มกว่าแล้วอันแรกเราทับอันนี้แล้วเราก็จะไม่ทับตรงนี้แล้วเราก็มาทับตัวนี้มันก็จะเป็นลายเหมือนตะกร้าสารๆแบบนี้นะคะเรายังไม่จบแค่นี้ง่ายค่ะเรามีพื้นที่ว่างตรงนี้ Rosy Studio Foil Butterfly ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นน้องสีชมพูเสร็จแล้วของ September ครึ่งเดือนหลังนะคะมีและนี่ก็คือ September Plan with me ค่ะเริ่มจากครึ่งเดือนแรกนะคะที่น้ำหวานได้ inspiration มาจากหนังสือที่ไปเห็นโดยบังเอิญในนั้นคิโนคุนิยะเขาเป็นลาย wave กึ่งจะเป็นแบบ marble เบาๆนะคะกับอันที่สองด้วยความที่ชอบ design paper รูปแซนด์วิชนี้มากเลยก็เลยมาลองทำปิกนิกดูค่ะถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อกำลังใจกันหน่อยนะคะมี Twitter please follow @studyideasunderscore Facebook fan page ชื่อว่า Adante Cantabile NWG แล้วก็ IG ค่ะ Adante_PP สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you